ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนๆแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลคุณเอาอธิการบดีมหาลัยดังๆนะอยู่ชนชหมดทุกคนเลยเนี่ยมันอยู่ที่ยังไงว่าเป็นอาจารย์สืบไปเข้ากับเผด็จการแล้วจะสอนอะไรนั่นน่ะสิครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะเห็นด้วยการยึดอำนาจไอ้วิศนุเครืองามนี่เรียกอาจารย์นะออกมาแก้ตัวใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมออกมาแก้ตัวอยู่เรื่อยถึงควันนะกูบอกไอ้คนอย่างนี้นะใครไปเป็นลูกศิษย์นะซวยไตหาจริงไหมครับพ่อแม่พึงชี้แนะว่ามึงอย่าไปเรียนกับมันนะไอ้บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยครับคุณคิดดูง่ายๆสถาบันพระปกเกล้าพระปกเกล้าและการที่7รัชกาลที่7คือหัวหน้ากบฏบวรเดชใช่ไหมครับผมสถาบันโซตีนี่นะเป็นสถาบันประชาธิปไตยนะสอนเรื่องประชาธิปไตยครับแต่ไอ้ชื่อของสถาบันเป็นเผด็จการโลกมันกลับมุมกลับข้างไหมครับในประเทศไทยเหมือนกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนะเสร็จแล้วมึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญมึงไม่เคยทำผิดแต่มึงฉีกเลยเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วมันก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงวงเล็บโดยโจรเวลาคุณจะโดนเขาโกงคุณจะต้องโดนเขาหลอกก่อนคุณจะต้องเชื่อเขาถึงจะโกงคุณได้ใช่ครับแต่ถ้ามันปล้นนี่คุณไม่ใช่เอามาแล้วปิดเอาใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมครับพอดีมีสมาชิกจากทางบ้านถามมานะครับสหายยังบรัดครับเขาถามว่าในเขตงานมีการลงโทษไหมครับลงโทษมีก็ต้องมีอยู่แล้วครับครับแต่ว่าคำถามมันกว้างไปนะครับก็ลงโทษยังไงครับในกรณีไหนบ้างมีการลงโทษการลงโทษก็คือต้องลงโทษเดียวกันหรือลงโทษศัตรูหรือลงโทษยังไงเดี๋ยวต้องว่ากันเป็นเรื่องๆนะครับลงโทษฝ่ายตรงกันข้ามหรือเปล่าถ้าฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นเฉลยถือว่าเป็นเฉลยนะครับมีนโยบายเฉลยศึกคือให้การศึกษาคือถ้าจับได้จับได้หมายความว่าเรายึดอาวุธหมดเราก็ให้การศึกษาให้การศึกษาก็หมายความว่าเราจะต้องแนะนำว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็มีนโยบายข้างหน้ายังไงคุณเป็นเฉลยของเราเพราะงั้นต้องได้รับการดูแลแบบเฉลยก็หมายความว่าถ้าคุณบาดเจ็บเราก็ต้องรักษาพยาบาลให้นะครับตามที่เห็นสมควรแล้วเราก็แยกย้ายกันเพราะเราไม่สามารถอยู่นานได้ในขณะที่เราเข้าไปยึดหรือว่าเข้าไปตีค่ายนะครับแต่ส่วนถ้าความผิดในการทำผิดวินัยวินัยแบบไหนต้องมาว่ากันอีกทำผิดวินัยทบท.ของ10ข้อหรือว่าผิดกฎของนักปฏิวัติมันต้องดูที่ระดับของผู้ปฏิบัติงานคนนั้นนะครับว่าผู้ปฏิบัติงานคนนั้นเป็นสมาชิกพรรคหรือว่าสมาชิกสยท.เพราะว่าในป่าเนี่ยมันจะมีสมาชิกพรรคสมาชิกสยท.แล้วก็พวกกรรมการระดับเขตระดับภาคครับถ้าอยู่สูงอยู่เป็นกรรมการระดับสูงถ้าผิดมันก็ต้องว่ากันหนักนะครับความผิดก็ผิดหนักไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความผิดที่ร้ายแรงส่วนใหญ่ก็คือมันต้องแยกออกนะว่าผิดแบบไหนถ้าผิดที่ว่าเป็นฝ่ายศัตรูเลยเขาเรียกว่าทำงานให้ศัตรูทำงานให้ศัตรูนั่นก็หมายความว่าสายลับนี่ก็คือประหารอย่างเดียวนะครับก็มีการประหารชีวิตมีการสอบสวนและประหารชีวิตสมมติก็ไปทำให้ผิดแนวทางไขว้เคว้ทำให้การต่อสู้คือถ้าสืบสวนมาแล้วว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนี่คือต้องประหารชีวิตฝ่ายเดียวสปายสายลับนะครับก็มีการตั้งศาลแล้วก็ตัดสินแต่ส่วนพวกข่มขืนนี่ข้างในป่าจริงๆผู้หญิงข่มขืนผู้ชายมีด้วยเหรอโอ้แสดงว่าผมโชคดีข้างในป่าถ้ามีคดีข่มขืนก็อาจจะถูกปลดนะครับถูกปลดแล้วก็ไปอยู่แนวหลังคนที่โดนข่มขืนหรือคนที่ข่มขืนก็ส่วนใหญ่คนที่ผิดนะครับก็คือเป็นผู้กระทำนะครับก็ต้องถูกปลดแล้วก็อาจจะ
ถ้าซ้ำซากก็หมายว่าเกิดกรณีทำหลายครั้งก็มีการอาจจะประหารชีวิตนะครับผมเข้าใจว่าเขาอาจจะถามหมายถึงศัตรูหรือเปล่าที่ว่าคุณจะต้องจัดการเนี่ยพวกศัตรูพวกเมื่อกี้ผู้ร้ายถามมากกว้างๆครับครับเราคดีสหายยังบัตรเขาบอกว่าครับทำผิดใช่ไหมครับผมมีการลงโทษไหมในเขตงานก็หมายก็ว่าทำผิดก็คือสหายด้วยกันทำผิดครับทำผิดแบบไหนมันก็เขาไม่ได้ถามนะเนาะครับผมคือเขาจะดูเป็นกรณีคือหมายถึงว่าถ้าผิดไม่มากเขาก็จะพักงานให้ไปอยู่แนวหลังไปทำการผลิตไปเป็นพลาธิการไปเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวอะไรว่ากันไปตามเรื่องใช่ไหมอาจจะจากหมวดลงมาเป็นหมูเป็นอะไรลดขั้นก็จะใช้วิธีให้โอกาสคือเขาจะเน้นความคิดถ้าอยู่ไม่ไหวจริงก็คือให้กลับบ้านไปซะคือปฏิวัติไม่ได้ก็กลับบ้านไปซะครับคือในป่าถือหลักนึงนะครับงานความคิดเป็นหลักอย่างที่สายยังบัตรยกตัวอย่างเลยนะแต่ละคนมันจะมีสถานภาพมีการจัดตั้งนะถ้าเป็นคนทั่วๆไปไม่มีสังกัดถ้าขึ้นมาหน่อยก็เป็นยอสันนิบาตเยาวชนถ้าขึ้นมาเราก็เป็นสมาชิกพรรคนะครับครับแล้วจะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะแต่สังเกตจากตำแหน่งหน้าที่คือเขาจะประชุมโดยลับเขาจะประชุมเฉพาะในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาบริหารง่ายไอ้คนนี้เป็นสมาชิกพรรคสั่งได้ไอ้คนที่เป็นกรรมการพรรคคือความเรียกร้องมันสูงอะความเสียสละสูงไม่ใช่ว่าไปอะไรเสียสละกุศลเยอะแล้วจะได้ไม่มีนะครับคือคุณเสียสละมากในนั้นไม่มีสายสะพายใช่ไหมครับไม่มีมันมีแต่สายสะพายปืนเงินเดือนเท่ากันคุณจะรับผิดชอบสูงแค่ไหนเงินเดือนเท่ากันนะครับแล้วมันแย่ก็คือว่ายิ่งสูงยิ่งต้องเรียกร้องตัวเองมากคนยิ่งอยู่ตำแหน่งสูงคุณยิ่งต้องเสียสละเสี่ยงที่สุดนะครับคือเขาจะมีทหารพิทักษ์อยู่นะคนไหนที่มีตำแหน่งที่ว่าเป็นระดับภาคระดับเขตเขาจะมีทหารคอยดูแลเขาเรียกว่าทหารพิทักษ์ครับผมแต่ว่าก็หมายความว่าความรับผิดชอบของคุณก็ต้องสูงขึ้นคือคนไหนที่รับผิดชอบสูงก็หมายความว่าคุณจะต้องเสี่ยงด้วยนะก็หมายว่าอย่างผมเป็นหัวหน้าหมู่อย่างเงี้ยครับผมในขณะที่เจอสถานการณ์ลำบากคุณจะต้องลำบากก่อนครับลำบากก่อนคือเป็นกองหน้าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบอะไรทุกอย่างเลยที่จะต้องให้เขาทำตามครับนะครับเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างที่ดีงามไม่ใช่ว่ามีอะไรคุณหนีก่อน คืออันไหนที่มันเสี่ยงคุณต้องไปก่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้เสี่ยงดันให้คนอื่นไปก่อนนี่ไม่ใช่นะครับแสดงว่าเหมือนกับทหารไทยกลับกันเลยครับครับทหารปฏิวัติกับทหารแบบพระราชรอเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับครับคือคุณสังเกตอย่างนึงนะว่านะไอ้สมัยก่อนกองทัพปลดแอกมันแข็งมากเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะแต่ว่าเวลาบุกกันเป็นหมื่นนะครับล้อมรอบเทือกเขาภูผาก็เอาไม่อยู่นะเขาคงเขาคอเนี่ยเพราะว่าจิตใจตรงนี้จิตใจกล้าหาญไม่กลัวลำบากไม่กลัวตายเนี่ยมีวินัยเหล็กเพชรเขาเรียกวินัยเหล็กเพชรนะนะครับวินัยที่มันมีอุดมการณ์รู้ว่าทำเพื่ออะไรแล้วเขามีระเบียบคือเขาไม่สร้างศัตรูคือจับได้ก็จะไม่ดูถูกจะไม่ทรมานนะครับในการศึกษาพยาบาลได้ผดุงพยาบาลแล้วก็พูดถึงข้อใจแล้วก็รีบถอนตัวจะไม่มีไปซ้อมไปอะไรแบบเสียโอกระทืบนี่ไม่มีนะ เขาไม่ทำนะครับครับ แล้วทำไม่ได้มันเป็นวินัยไม่ใช่ว่าพูดแล้วทำไม่ได้เลยนะครับ ครับถือว่าการเมืองนำการทหารไปลบก็เพื่อการเมืองครับไม่ใช่ไปลบแล้วชนะแล้วการเมืองเสียนี่ไม่ได้นะครับทหารอยู่ดีไม่ทำอะไรคุณไปตีมเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่ามันทำผิดทำบาปคือของเรานี่ถืออาวุธก็จริงแต่อาวุธนี่ต้องมารับใช้ประชาชนรับใช้การเมืองนะครับครับผมไม่ใช่ว่าถืออาวุธมาขู่อาวุธนี่ต้องเอามารับใช้ประชาชนมาปกป้องประชาชนนะครับครับกองทัพปลดแอกเขาจะมีวินัยอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ไล่ยิงประชาชนแบบสไนเปอร์แบบทหารรักษาพระองค์บูรพาพยัคฆ์ไล่ยิงชาวบ้านวัดปฐุมวนารามไล่เขาไม่ทำฐานปลดแอกจะไม่ทำเพราะว่าเขาถูกสอนมาอย่างนั้นจิตสำนึกเขาว่ารับใช้ตั้งแต่ต้นแล้วครับเขาทำอยู่ประจำทุกวันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเขาถึงถือว่างานความคิดเป็นงานหลักทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความคิดให้การศึกษาให้มีจิตใจเห็นแก่ส่วนรวมเรียกว่ารับใช้ประชาชนประชาชนเป็นผู้สร้างทุกสิ่งปลูกฝังอันนี้ครับตรงนี้แหละครับที่มันจำเป็นจะต้องมีนะ
ครับถ้าไม่มีนี่ไม่ได้ถ้าไม่มีถ้ามาเคลื่อนไหวปลุกระดมเพื่อจะเป็นสสเพื่อจะให้คุณทักษิณเขาเห็นให้คุณยิ่งลักษณ์เห็นมันไม่ได้เลยครับผมไม่ได้มันก็เป็นของปลอมที่เขาไม่เห็นหรือว่าคุณผิดหวังไม่ได้ตำแหน่งอย่างนี้คุกก็งอนเผลอๆไปเป็นศัตรูเลยใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็มีคำถามมาอีกครับเขาถามว่าในเขตงานเนี่ยมีคดีฆาตกรรมไหมคดีฆาตกรรมครับอ๋อที่ผมเคยอยู่ไม่มีทะเลาะวิวาทอะไรโอ้ทะเลาะวิวาทใช้อาวุธด้วยกันไม่ได้นะครับครับอาวุธนี่ไว้ยิงศัตรูเท่านั้นครับเขาเรียกว่าความขัดแย้งคือเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างมิตรกับมิตรก็ถือว่าพวกเราด้วยกันเองความขัดแย้งเช่นไม่ถูกกันในเรื่องส่วนตัวนะครับใช้อาวุธไม่ได้เพราะว่าอาวุธนี้ไว้ยิงกับฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบการนปชเขาเรียกว่ามีความรักทั้งชนชั้นคือให้สำนึกว่าเรากำลังสู้อยู่กับศัตรูเราเป็นชนชั้นที่ถูกกดขี่ถูกรังแกเหมือนกันครับทะเลาะกันเองคือมันทะเลาะกันเองมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่มันไม่ได้มันทำให้ศัตรูหัวเราะยอกคืองานของเรามันมีเป้าหมายข้างหน้านะครับเป้าหมายของเรามีศัตรูของเรามีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะมาทะเลาะกันนี้เพื่ออะไรครับอ๋อคือมันมีความระมัดระวังสูงอย่างเช่นคุณจะไปไหนมาไหนปืนต้องอยู่ใกล้ตัวจะกินข้าวกินข้าวไปวางไว้ที่ไม่ได้นะครับต้องวางใกล้ๆตัวจะอาบน้ำก็อยู่ใกล้ๆไม่ใช่ไปอาบห่างเป็นสิบร้อยเป็นร้อยไม่ได้ต้องอยู่พร้อมที่จะหยิบปืนเสมอครับแล้วอย่าหันกระบอกปืนไปทางที่มิตรสหายเราอยู่ไม่ได้เด็ดขาดห้ามหันปากกระบอกปืนไปทางมิตรสหายนะไม่ได้ทำความสะอาดปืนก็ห้ามทำพร้อมกันแล้วศัตรูบุกเข้ามาคนก็เลยถอดปืนไล่อยู่พอดีมันต้องผลัดกันนะเวลาทำความสะอาดปืนอะไรพวกนี้ก็ต้องหันปากกระบอกขึ้นฟ้าหรือลงดินนะเขาจะไม่หันไปด้านข้างนะครับในขณะที่มีคนอยู่จำนวนมากคือแม้กระทั่งหันปืนเข้าใส่กันยังไม่ได้นะครับถ้าพวกเราพวกเดียวกันห้ามเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธสถานการณ์ต่อไปเรามีความจำเป็นไหมครับที่จะต้องมีการติดอาวุธเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในครั้งนี้ครับคุณเป็นผู้ชำนาญ ผมเอาแต่วิ่งอย่างเดียวเท่า ที่เคยฟังประเมินมาเนี่ยนะครับผมเราจะเป็นต้องมีแต่จะใช้ไม่ใช้มันอีกเรื่องนึง คือมันเป็นการต่อรองอ่ะครับก็เหมือนคณะราษฎรเขาก็ใช้เหมือนกันนะเขาก็ไปจับครับจับโดยเฉพาะไอ้เจ้าใหญ่ในโตสูงสุดของกรมพันธกรสวนวรพินิจบริพัตรสุขุมพันธ์เขาก็ต้องไปจุ่มก็คงไม่ได้ถือไม้จิ้มฟันไปจี้ก็คงใช้ปืนนะครับใช่ไหมครับเชิญตัวเชิญมาแล้วก็คุมเชิงถ้ามีอะไรตุกติกก็เปียกป้านั่นแหละครับคือคุณจะต้องมีนะแต่คุณก็ไม่ได้ใช้บางครั้งที่มันขัดขืนก็ใช้ครับครับเหมือนกับบทบอลเดชคุณปราบมันมาเป็นคันรถมันทั้งปืนกลทั้งรถถังมันมาเต็มเนี่ยแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้ถือไม้ไปตีกับมันเลยครับคือในการเปลี่ยนมันต้องใช้ปืนแน่นอนใช้กองกำลังแน่นอนครับครับแต่ว่าจะเป็นกองกำลังอาจจะเป็นทหารประชาธิปไตยหรือกองทัพประชาชนอันนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ครับนะครับมันอาจจะเป็นกองทัพประชาชนนี่ถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยมีประชาชนสมัครใจเข้ามาสู้แล้วร่วมเป็นกองทัพขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมมันก็มีกองทัพประชาชนขึ้นมาครับหรือว่าในค่ายทหารในอะไรที่ว่าทหารที่เป็นระดับคุมกองกำลังเนี่ยเป็นนายทหารประชาธิปไตยถึงเวลาหนึ่งที่ประชาชนลุกขึ้นสู้ทั่วเกือบทั่วทั้งประเทศเขาก็อาจจะมาร่วมและเข้าทำการยึดเป็นมันชัดเจนต้องเลือกเขาเลือกนะเพราะว่าทหารเนี่ยจริงๆทหารไทยเนี่ยเขารักประชาชนนะครับส่วนใหญ่เขารักประชาชนนะในส่วนระดับเพียงแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับศัตรูของประชาชนจริงๆมีอยู่น้อยนิดมีอยู่เฉพาะแค่ที่คุมระบอบอยู่นะครับมีกี่คนนะปีชามีไม่กี่คนนะครับศัตรูจริงๆของประชาชนจริงผมว่ามันไม่สู้หรอกมันไม่คอยเพราะจริงๆทหารเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนที่เข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลไกพวกนี้พวกทหารอาชีพผมว่าเขาก็ไม่อยากมาเสียชื่อเน่าๆแบบนี้ครับครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทหารเกณฑ์ก็เป็นลูกหลานของชาวไร่ชาวนาของประชาชนนะครับคือจริงๆแล้วทหารเนี่ยถ้าเราสามารถ
ทำงานตรงส่วนนี้ได้สามารถที่จะทำให้ลดกำลังหรือว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาทำให้เขาหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นหรือหันขึ้นฟ้าหรือว่ากอรมนอที่ฟังอยู่เหมือนกันนะครับ บางครั้งเขาก็ช่วยได้นะ เขาเข้าใจนะว่าพวกเราต่อสู้เพื่ออะไรเขาก็มาจากชนชั้นชาวบ้านเขาก็พวกเราเขาก็เป็นเหมือนเราไงเขาไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานญาติยายเขาก็มีพ่อแม่อาชีพอื่นก็มีพ่อแม่เขาก็โดนระบอบเดียวกันก็โดนเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันหมดนะครับมีญาติโดนไล่ที่โดนรังแกโดนสารพัดธุรกิจเก่งที่ผายลูกหลานไปเรียนช่างกลโรงงานมันย้ายหนีไปแล้วจะไปทำที่ไหนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันต้องร่วมมือกันทั้งประชาชนทหารตำรวจนะครับหลายกลุ่มหลายก้อนเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองได้ทั่วนะมันใหญ่นั้นการเปลี่ยนแปลงระบอบนี่มันใหญ่ถ้าอย่างนี้เราคงไปเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจัดตั้งเฉพาะกลุ่มเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันไม่จะเป็นก็ถึงบอกว่าใครทำกลุ่มเล็กๆของตัวเองก็ทำไปนะครับต้องทำเพื่อเวลาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมกันเองมันจะค่อยๆเชื่อมกันนะครับมันจะช่วยกันได้ใช่ไหมมันจะเริ่มขยับไงถ้าเราไม่ขยับนี่มันจะไม่เห็นนะครับถ้าเรามีการจับกลุ่มแล้วเริ่มขยับกันจิ๊กมันก็จะเริ่มเห็นแล้วก็ค่อยๆกว้างขึ้นแล้วก็ความคิดมันจะหลากหลายขึ้นเมื่อหลากหลายขึ้นมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นนะแล้วจากนั้นเวลานี้มันก็บึบมันก็จะลุกขึ้นนะครับมันจะเป็นกระแสเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็คงจะเริ่มใช้ความคิดเป็นตัววัดใช่ใช่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วก็อาศัยพื้นฐานคือเคยรู้จักกันมาก่อนรู้จักกระแสใจคอคือความไว้ใจกันมีความไว้นิเชื่อใจไว้นิเชื่อใจกันครับแล้วก็ค่อยๆขยายแล้วก็จัดตั้งกันเป็นกลุ่มๆเล็กๆก่อนก็คือแนะนำต่อกันไปไม่ใช่ก็ว่ารู้จักคนนี้ใช่ไหมคุณรับรองโอเคแล้วก็ขยายกันคือมันเป็นระบบเส้นสายเหมือนกันนะระบบจัดตั้งเนี่ยถ้าพูดว่าเป็นเส้นสายก็ใช่เพราะว่าเราต้องเอาความไว้วางใจนะไว้ในเชื่อใจเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสู้อยู่กับอะไรครับเราต้องเอาความไว้ในเชื่อใจกันด้วยนะครับการต่อสู้มันเป็นอย่างนี้นะครับบางทีมันเหมือนคนใจดำนะในการต่อสู้ของเราบางครั้งการทำงานลับนี่มันเหมือนคนใจดำบางทีจะไปไหนมาไหนนี่ไม่มีการบอกลาบางทีคืนนี้ก็นอนปกติลุกไปตั้งแต่ตีสี่แล้วครับมันเหมือนคนใจดำไม่ไปทำไมไม่บอกใช่ที่เราไม่ได้บอกก็คือกลัวความลับมันจะรั่วอันนี้เป็นเรื่องจริงในปีดีพนมยงก่อนจะยึดอำนาจวันนึงเนี่ยแกบอกกับแฟนแกว่าแกจะไปงานบวชมั้งแล้วก็ไปส่งหัวลำโพงแล้วก็เดินกลับ แกก็ไปอยู่แถวๆเองคลองวัดบวรไปใจใครกล้านะครับแล้วแกก็สั่งคนอื่นบอกว่าถ้าไม่สำเร็จช่วยดูลูกดูเมียกูด้วยนะบอกกับคนที่เขาพอจะมีเงินนะทุกคนฝากฝังหมดว่าถ้าไม่สำเร็จแล้วตอนหลังแกก็มาขอโทษท่านผู้หญิงพูนสุขบอกว่าอันนั้นต้องมันเป็นความลับบอกเธอไม่ได้ในคลองจันทวงศ์เหมือนกันครับลบหายเมียคิดว่ามึงไปมีกิ๊กที่ไหนเมียในคลองก็โมโหจะบอกงั้นเนี่ยประเภททองจนแท้งนะก็โกรธสามีโกรธคู่ครองเขามึงไปมีอะไรกูรู้นะมึงหายไปไม่ได้จนต้องบอกความจริงว่าอ๋อไปหาครูเตียงที่เขาผู้ผ่านไปปลุกดมไปจัดตั้งเสรีไทยอ่ะขนาดเมียยังไม่ให้รู้เลยครับคือขนาดนั้นแหละครับการรักษาความลับมันต้องขนาดนั้นเพราะบางครั้งนี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องในกลุ่มก็คือแม้จะเป็นเมียหรือเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องก็ไม่ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้วางใจเขาใช่โดยเฉพาะแต่กลัวเขาไปเผลอพูดเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบพี่น้องเป็นเสื้อเหลืองเป็นเสื้อไม่ใช่บางทีที่ไม่บอกนี่ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจญาติพี่น้องนะหรือเมียนะบางทีเราต้องไม่บอกเมียแต่ที่ไม่บอกก็คือไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจแต่บางทีเขาไปเผลอพูดและบางคนผู้หญิงนี่ชอบพูดกันเยอะนะครับแต่ตัวเขาเองแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยเพราะบางทีเราไม่เข้าใจกันอย่างนี้คือถ้าเป็นไปได้อย่างนี้นะครับการรักษาความลับที่ดีสุดคืออย่าให้เขารู้ถ้าเขาไม่รู้ก็จะไปบอกใครครับคือถ้าไม่รู้ก็ไปบอกคือจะรู้แล้วรู้ไปทำไมแล้วเขาจะปลอดภัยด้วยเขาจะปลอดภัยเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่รู้ไงยังไงไม่รู้มันจะซ่อมไงกูก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเขารู้เนี่ยมันอันตรายถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาเผลอบอกมันรั่วไหลขึ้นมาครับมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคุณศรัทธาครับเชิญมีอะไรจะกล่าวทิ้งท้ายกันไหมครับครับผมขอเชิญสหายยังปรัดครับมีอะไรจะทิ้งท้ายกว่าจะถึงวันจันทร์หน้าก็ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ในประเทศมันมาถึงขั้นที่ว่ามันจะต้อง
จริงๆแล้วมันต้องลุกขึ้นสู้แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเราช้าหน่อยช้าเพราะอะไรเพราะว่าการแต่งตัวการเตรียมพร้อมของเรามันช้ากว่าสถานการณ์ครับครับมันไปหลังและอีกอย่างหนึ่งในบรรดาของเรามันยังรวมมันยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาคุยกันถึงเรื่องการจัดตั้งเริ่มอะไรเพราะว่าเราที่ผ่านมาบางทีมันหลวมแล้วก็มันมีปัญหาครับมีปัญหาเพราะว่าเกิดความไม่เข้าใจกันในการด้านการศึกษาและด้านความเข้าใจกันแล้วก็อีกหลายอย่างที่เราจะต้องมาช่วยกันตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก่งเราจะอันนี้เราอาจจะเป็นให้แนวทางกว้างๆไปตัวเล็กๆตัวหนึ่งเพียงแต่ว่ามาเสริมทำให้ขบวนการของเรานี่มันเข้มแข็งขึ้นเราก็อาจจะเป็นน็อตแค่ตัวหนึ่งนะครับที่มาขันแล้วมันก็แน่นขึ้นส่วนคนอื่นๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็มาช่วยกันต่างคนต่างมาช่วยกันเราไม่ว่ากันผิดพลาดเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันผิดพลาดยังไงเราอย่าไปออกสื่อเราคุยกันหลังใหม่โทรไปถามเออคุณอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องวิจารณ์กันด้วยความสร้างสรรค์เพื่อขยับเพื่อให้ขบวนการของเราเนี่ยมันขยับไปข้างหน้าอย่างมีพลังนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับลุงสนามหลวงในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเคยดูหนังเนี่ยศัตรูกำลังระส่ำระสายอ่อนแออีกภาษาหนึ่งก็บอกว่าจะตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนแดงจะตีเป็นมีดสถานการณ์ตอนนี้คือกษัตริย์มุ่ยพลไม่ตายก็เหมือนตายครับผมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอหรอกแล้วสิ่งที่มันเกิดก็คือว่ามันเละเทะหมดแล้วมันไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกันเท่าไหร่ครับนะแล้วเขาก็ลงเดินหน้าเขาสร้างศัตรูไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ททุกวงการโดนกระทำหมดไม่มีที่อยู่ที่ยืนเพราะฉะนั้นคุณสามารถสามัคคีคนได้จำนวนมากครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าสามัคคีทุกคนนะเฉพาะคนที่คุยกันรู้เรื่องนี่แหละมันเยอะดังนั้นนี่นะครับขอให้มีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันรวมพลังครับให้มีความชัดเจนคุ้มค่าแล้วมันเห็นอนาคตบางครั้งที่ผมเสนอแนวทางสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนเพื่อก้าวข้ามระบอบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกแต่เราถูกหลอกให้คิดว่ามันแปลกสุนยัตเซนก็ชูสาธารณรัฐแล้วก็สำเร็จแล้วทุกวันนี้ประเทศในโลกนี้ก็มีใช่ไหมครับมันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นสาธารณรัฐเป็นเรื่องปกติครับคือถ้ามีกษัตริย์นี่เขาจะยกเว้นเพราะว่ากษัตริย์ทำตัวดีครับเหมือนคุณเลี้ยงจระเข้ไว้ในบ้าน มันจะต้องมีข้อยกเว้นว่าเพราะอะไรหรือคุณเลี้ยงหมาเกรดเดนหมาเบลเลอร์เธอเลยนะคุณจะต้องดูแลมันนะคุณจะต้องคุมมันอยู่มันคุณเลี้ยงเสือไว้ในบ้านเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าการมีกษัตริย์มันเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีนะครับเป็นข้อยกเว้นลักษณะพิเศษว่ากษัตริย์ตรงนี้มันดีจริงครับแต่ถ้ามันเหี้ยจริงๆนะคุณยังมีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณคิดกันได้ยังไงจะเอาไว้ทำไมถ้ามีแล้วอยู่เฉยๆบางทีก็ยังไม่อยากให้มีมีแล้วต้องมีประโยชน์ครับไอ้นี่มีแล้วมีโทษด้วยเมื่อคุณเลี้ยงหมาบ้าไว้ในบ้านคอยกัดคนแล้วคุณก็มี1 2ว่าห้ามดูหมาบ้านะมันจะถูกมั้ยล่ะใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามันใกล้จะว่าเลยเวลาก็เลยแล้วนะแพ้ชนะไม่ใช่อยู่ที่ศัตรูมันอยู่ที่เรานะครับเรามีมากกว่าเรามีคนที่เก่งกว่ามีความเป็นธรรมมากกว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยเค้าเปลี่ยนไปหมดแม้แต่พม่าใช่ไหมดังนั้นนี่มันอยู่ที่เราแล้วเราจะต้องก้าวข้ามครับก้าวข้ามความแตกแยกก้าวข้ามความเป็นเหลืองแดงก้าวข้ามอุปทานความเพ้อฝันว่าจะคุยกันได้อะไรกันได้ไม่มีหรอกครับคุยกันไม่ได้แล้วแล้วไม่จะเป็นจะต้องคุยด้วยจะคุยไปทำไมประชาชนไทยมันมีมือมีตีมีสมองมันเลือกกันเองได้มันอยู่ที่เราแล้วครับอย่าไปโทษอย่างอื่นอยู่ที่พวกเราเท่านั้นแหละครับครับผมครับวันนี้รายการ3สหายไกลกังวลครับสหายยังบรัดคุณลุงสนามหลวงและผมสหายศรัทธาครับก็คงจะขออนุญาตลามิสหายพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ